วัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B และนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็ทำพื้นห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เหลืองานที่เราค้างไว้นั่นก็คือการติดชักโครกนั่นเองครับซึ่งการติดชักโครกเนี่ยก็มีหลายคนสอนอยู่ใน YouTube เยอะแยะไปหมดเลยนะแต่ยังไงก็ตามครับผมก็ยังทำอยู่ดีนั่นแหละซึ่งการติดชักโครกของผมเนี่ยก็จะแตกต่างจากคนอื่นนิดหน่อยๆนะครับอย่างแรกปัญหาของผมเนี่ยที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับคือรูที่มันเจาะไว้กับผนังที่ทำเนี่ยมันไม่ได้มีสเปซเพียงพอที่จะให้ตัวถังพักน้ำของชักโครกเนี่ยไปวางพิงไว้นะครับผมก็จะแก้ปัญหาโดยการใช้โถชักโครกแบบชิ้นเดียวนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยใช้ยางกันกลิ่นสำหรับการติดตั้งโถชักโครกนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะใช้ปะเก็นขี้ผึ้งกันกลิ่นแทนนะครับมาทดสอบชักโครกกันเลยนะครับกดหนักเลยฮะน้ำลงหมดนะครับใช้งานได้และนี่ก็คือโถชักโครกของผมครับที่เราจะเอามาติดตั้งในวันนี้นะครับก็ปกติการติดตั้งที่ง่ายเนี่ยถ้าเป็นโถชักโครกที่เป็น2ตอนแยกชิ้นมาเนี่ยครับมันจะติดตั้งง่ายกว่านะเพราะน้ำหนักเบานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นชิ้นเดียวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักมันจะค่อนข้างเยอะพอสมควรทีเดียวอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับก็มีตัวฝาเรียบร้อยนะทุกอย่างครบนะครับแยกชิ้นออกมาให้ได้มากที่สุดครับเพื่อลดน้ำหนักในการยกโถนะฮะนี่ดูข้างล่างก่อนนะครับมาดูนะครับว่าด้านใต้โถชักโครกของผมเนี่ยเขาจะมีแก๊ปลอยขึ้นมานะครับห่างจากตัวพื้นนะครับตรงนี้นะประมาณ1เซนนะครับเดี๋ยวกลับไปดูตรงท่อของเรานะเนี่ยครับนี่ก็คือขี้ผึ้งกันกลิ่นนะครับเพราะนั้นเนี่ยขี้ผึ้งเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงวงท่อตรงเนี้ยพอดีเลยนะทำให้ตัวท่อของเสียในชักโครกของเราเนี่ยมันไม่มีเกิดช่องว่างนะครับที่จะทำให้กลิ่นออกมาได้อ่ะแล้วเดี๋ยวฉะนั้นตอนนี้นะครับเราก็ต้องตัดปากท่อให้มันเสมอก่อนนะครับตอนนี้ปากท่อที่เขาทิ้งไว้นะครับมันสูงเกินไปนะครับผมก็ต้องทำการตัดออกก่อนคือถ้าเป็นชักโครกตัวเก่าเนี่ยมันก็จะง่ายครับเพราะว่ามันมีตำแหน่งเดิมทุกอย่างอยู่แล้วนะทีนี้ของผมเป็นชักโครกตัวใหม่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องวัดฐานชักโครกนะครับให้มันพอดีก่อนนะก่อนที่จะไปติดตั้งครับไม่งั้นเกิดรูเบี้ยวขึ้นมาขี้กองอยู่ข้างบนนี่ยุ่งเลยนะเราก็ทำการขีดนะครับวัดชักโครกของเรานะฮะก็จะได้แบบนี้ครับแล้วเราก็ตัดตามตำแหน่งฐานเลยนะครับตอนนี้ก็จะได้ฐานชักโครกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ต่อไปก็มาร์ครูนะครับรูต้องตรงนะนี่ครับก็จะได้สแตมป์รูขึ้นมานะครับแล้วก็เจาะให้ตรงรูแค่นั้นเองแล้วก็เช็คดูนะครับว่ารูที่เราเจาะเนี่ยมันตรงเป๊ะๆครับจัดเซนเตอร์อะไรให้ตรงที่เราอยากจะได้นะแล้วก็ดูว่าชักโครกที่เราจะวางอยู่ตรงไหนครับแล้วเราก็ทำการตีเส้นครับหรือถ้าใครขี้เกียจตัดกระดาษแบบผมเมื่อกี้นะครับจะเอาชักโครกมาวางบนตำแหน่งอย่างนี้เลยก็ได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าต้องมาร์ครูให้ตรงด้วยนะครับอันนี้ผมมากรีดเส้นให้คมอีกทีนึงนะเอาขี้ผึ้งนะครับไปใส่ซะเลยนะฮะก็จะวางไว้อย่างนี้เนาะสำหรับงานติดตั้งชักโครกนะครับผมก็จะใช้ปูนกาวยาแนวนะครับซึ่งไม่ใช่ปูนกาวที่เรามาปูกระเบื้องนะมันจะเป็นปูนกาวยาแนวเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ไม่ใช่ตัวยาแนวธรรมดานะครับแล้วก็ไม่ใช่ตัวผงยิปซัมด้วยนะครับก็แต่จริงๆแล้วถามว่าปูนกาวธรรมดาใช้แทนได้ไหมจริงๆก็ใช้ได้นะแต่ว่าก็เลือกให้มันเหมาะสมกับวัสดุที่เราจะใช้มันก็จะดีกว่าครับอันนี้ไหนๆต้องซื้อครับก็เลือกให้มันเหมาะสมไปเลยนะฮะอัตราส่วนก็บอกว่า1ต่อ2ครับเพราะนั้นต้องผสมให้มันแบบเหนียวๆหน่อยเอาเศษทูบเชื่อมที่มันเหลืออยู่ไม่ไหม้แบบนี้ครับมาหักงอเป็นตะขอแบบนี้นะแล้วก็ใช้เป็นตัวผสมครับใช้ได้เหมือนกันนะหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาตัวปูนยาแนวนะครับมากรอกรอบๆเลยนะครับรอบๆโถนะทําในเส้นนะครับอย่าไปเห็นไหมผมแม่งเลอะเองเลยนะครับเนี่ยผมเอาสุมาติดข้อไว้เพราะว่าไม่อยากให้มันเลอะลงไปข้างในปากท่อนะครับใส่ให้ชิดขอบได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราปาดได้ตอนหลังนะครับไม่ต้องกลัวเลอะนะอ่ะต่อไปนะครับเราก็นี่เปิดนี้ออกนะแล้วก็จะยกโถลงไปตั้งแล้วนะครับทำคนเดียวมันก็จะยากๆนิดนึงนะ
พยายามวางลงไปบนรอยที่เรามาร์กิ้งไว้ตอนแรกฮะน้ำหนักโถมันก็จะกดที่พึ่งจนจมเลยนะครับทีเนี้ยพอเราวางไปเสร็จอ่ะตั้งศูนย์โถส้วมสำคัญมากๆนะคือการเช็คระดับน้ำนะคะให้โถส้วมเราอ่ะอยู่ในตำแหน่งที่มันตรงที่สุดนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้ามันไม่ตรงอะครับน้ำมันมีโอกาสค้างได้ไงหลังจากนั้นครับยาแนวที่มันเกินอยู่นะครับให้เราพยายามดันเข้าไปข้างในครับแล้วก็ปาดออกมานะฮะนี่ครับปาดออกมาเลยเรียบร้อยนะครับก็เช็ดเก็บงานจนเราพอใจนะฮะอ่ะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่าปกติตัวโถชักโครกเนี่ยหลังมันจะต้องชนกำแพงนะฮะแต่อย่างที่ผมบอกนะว่าบ้านผมเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันห่างจากกำแพงเยอะมากครับมันก็เลยทำให้โถชักโครกอยู่แบบนี้นะผมก็เลยใช้ชักโครกแบบที่มันเป็นชิ้นเดียวนะครับตัวด้านบนเนี่ยมันก็เลยไม่ต้องอาศัยที่พิงนะครับเราสามารถตั้งห่างจากผนังได้แบบนี้ครับเพื่อนๆอาจจะเห็นผมใส่ปุ๊กยึดฐานชักโครกนะครับตอนที่ผมติดตั้งนะครับแต่อย่าเพิ่งโวยวายไปครับเพราะว่าพื้นของผมเนี่ยมันเป็นซีเมนต์บ่อนะครับวิธียึดของผมเนี่ยผมก็จะใช้เกลียวปล่อยรองแหวนอีแปะแบบนี้นะครับในการยึดฐานนะครับซึ่งเราสามารถเจาะลงไปบนพื้นซีเมนต์บ่อได้เลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะสำหรับคนที่อยากมั่นใจนะครับว่านั่งนะครับแล้วชักโครกจะไม่ล้มลงไปนะครับก็ใช้ปุ๊กนี่แน่นอนกว่านะครับแต่อันเนี้ยเป็นวิธีแบบฉาบฉวยที่ผมใช้ครับไม่ต้องทำตามก็ได้นะยาแนวแห้งแล้วนะครับตอนนี้ก็ทำตามติดตัวยึดฝาโถให้แน่นนะครับก็มีตัวครอบมาให้นะสวยดีนะแต่ว่าเดี๋ยวลองเช็คก่อนนะครับว่าตำแหน่งมันถูกต้องหรือเปล่านี่นะครับถ้าเช็คแล้วตำแหน่งมันไม่เข้าที่นะครับมันก็ต้องเลื่อนมาอีกนะครับนี่ต้องเลื่อนไปข้างง่ายหน่อยสำหรับคนที่ใช้รุ่นแบบผมแล้วทีแบบเสียบเข้าไปแล้วมันถอนไม่ได้ครับมันมีปุ่มด้านข้างนะครับเราสามารถกดนะครับสองข้างพร้อมกันนะครับแล้วก็ยกออกได้แบบนี้นะหลังจากเราปรับตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการปิดฝาสแตนเลสเพื่อความสวยงามนะครับนี่เขาให้มาก็ปิดไปเลยนะครับนี่เนาะปึ๊บแล้วก็เสียบร่องๆครับเรียบร้อยครับผ่านไป3ชั่วโมงนะครับก็ชักโครกนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวติดอุปกรณ์อื่นๆครับพร้อมกับเดินท่อครับจะได้ใช้ห้องน้ำห้องนี้ได้เลยอุปกรณ์สำคัญมากๆเลยครับสำหรับการเดินท่อ PVC นะครับก็คือกรรไกรตัดท่อ PVC ครับจะช่วยประหยัดเวลาได้มากจริงๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะโพซอครับโพซอก็จะได้แบบไหนก็ได้นะพอดีผมมีตัวนี้อยู่แล้วนะครับเป็นตัวใหญ่นะท่อประมาณครึ่งนิ้วนะผมจะไม่ผิดแล้วก็มีตัวนี้นะครับสำหรับ4หุ่นนะก็22มิลนะครับเมื่อกี้ผมลองเจาะกับซีเบนบอร์ดดูนะครับก็จะได้รูแบบนี้นะซึ่งถ้าเราอยากให้ใส่มิดนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะเรียบเสมอเลยนะครับสวยงามนะครับติดอยู่กับตัวผนังของเราเลยนะครับหรือถ้าเกิดใครอยากให้โผล่มานะนี่เป็นนี้แบบโผล่นะครับถ้าแบบโผล่ก็เอาเป็นตัว4หุ่นนะครับท่อเข้ามาได้นะแล้วก็เอาตัวนี้ใส่ข้างในมันก็จะโผล่ออกมาแบบนี้หน่อยนึงนะครับอันนี้แล้วแต่นะใครอยากติดแบบไหนก็ติดตามใจนะครับคือจะบอกว่าผมมาเคยหลายทีแล้วครับที่เดินท่อเสร็จก่อนแล้วค่อยไปใส่เกลียวครับแล้วปรากฏว่าสุดท้ายเลยนะตั้งเกลียวไม่ตรงครับแล้วก็เอียงกระเท่เล่ไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมจะใช้วิธีใส่เกลียวก่อนครับแบบนี้เลยนะเพื่อที่เวลาเราไปเสียบปุ๊บนะครับเข้าไปตำแหน่งที่เราอยากจะได้เนี่ยมันจะตรงเป๊ะเลยครับแล้วก็สวยด้วยนะเนี่ยครับแล้วนี่คือตำแหน่งที่ผมใช้โฮซอจบเจาะไปแล้ว2ด้านเมื่อกี้นะครับนี่เราก็จะเสียบไปงี้นะครับแค่นี้เองนี่นะครับจัดมาเป็นชุดแบบนี้นะครับแล้วเวลาเราเจาะรูเสร็จนะครับเราก็สามารถจัดตำแหน่งของเราได้ใครอยากให้แน่นนะครับจะเอาซิลิโคนมายาแนวข้างในก็ได้นะฮะคนอื่นอาจจะใช้ซิลิโคนนะครับในการอุดรูตรงนี้นะครับแต่ว่าผมจะบอกว่าผมใช้นี่ครับเขาเรียกว่ากาว2ตันนะจะเป็นแบบเหมือนแบบเป็นกาว AB อ่ะที่เราสามารถเอามาเหมือนปั้นเหมือนดินน้ำมันนะครับแล้วก็สามารถอุดในจุดต่างๆได้นะครับซึ่งสำหรับผมแล้วมันแน่นดีครับมันแน่นดีนะโอเคเช้านี้เรามาดูนะครับเมื่อคืนที่ผมติดกาว2ตันไว้ครับก็แข็งแรงนะอย่างนี้ก็คือแน่นหนามากครับนี่นะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับไม่ขยื่นละแล้วรูเมื่อวานนะครับที่เราเจาะไว้ครับปลายท่อมันก็ยื่นออกมาแบบนี้ใช่ไหมฮะต่อไปเราก็ตัดนะครับตามตำแหน่งที่เราต้องการหลังจากนั้นครับเราก็ติดกาวเข้าไปเลยครับ
นี่ฮะผมจะพยายามใส่เข้าไปให้ลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้นะได้แค่นี้เหรอแค่นี้ก็แค่นี้หลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการตัดต่อท่อ PVC ใส่ไปได้เลยนะครับซึ่งหลายคนอาจจะตัดต่อท่อแบบมาตรฐานนะครับแต่ว่าผมใช้วิธีง่ายๆนะครับโดยการเอาสายยางต่อจากจุดจ่ายน้ำเดิมที่เป็นก๊อกสนามนอกบ้านออกมานะครับเพื่อจะมาเข้าตำแหน่งนี้นะครับก็ทำให้ลดการเดินท่อแล้วก็สามารถแก้ไขงานข้างหน้าในอนาคตได้ง่ายขึ้นครับงาน DIY นะครับบ้านเราเองนะครับเราจะดีไซน์ยังไงก็ได้นะครับผมใช้ตัวแปรหลังคาสำเร็จรูปนะครับที่แกะออกมาตอนแรกสุดเลยนะที่เริ่มทำบ้านนี้นะครับเพราะว่าท่อมันห่างจากกำแพงนะเพราะนั้นเท่าก้ามปูนยิงไปเลยเนี่ยมันก็จะลอยๆดูประหลาดๆใช่ไหมก็เอาตัวนี้ครับมายกลอยไว้เวลาเราใส่พวกก้ามปูนลงไปนะครับมันก็จะได้ยึดอยู่ในทรงแบบนี้สวยๆอ่ะตอนนี้เราก็เปิดน้ำเข้าระบบนะครับเดี๋ยวดูว่ามีตรงไหนรั่วซึมหรือเปล่านะครับจะได้แก้ไขกันไปเปิดน้ำครั้งแรกนะครับอย่าลืมไล่อากาศในท่อด้วยนะครับนี่ครับมันจะมีอากาศค้างในท่อนะครับไออากาศค้างในท่อเนี่ยแหละที่จะทำให้มันเกิดรูรั่วในช่วงแรกนะครับของการซีนกาวนะครับทุกจุดนะครับก็ไม่มีรอยรั่วรอยซึมนะครับเราก็มาทดสอบชักโครกกันเลยนะครับกดหนักเลยฮะน้ำลงหมดนะครับใช้งานได้เรียบร้อยแล้วแค่นี้เราก็มีห้องน้ำใช้แล้วนี่ไงพอติดตั้งเสร็จแล้วมันก็แข็งแรงดีนะครับก็ไว้สำหรับนั่งถ่ายนะครับกับไว้สำหรับห้องน้ำมันไว้สำหรับนั่งถ่ายนะอย่าไปทำอย่างอื่นในห้องน้ำแล้วกันนะมันก็ไม่หลุดแน่นอนอยู่แล้วนะครับใครไปทำอะไรพิเรนในห้องน้ำเนี่ยเดี๋ยวมันก็หลุดออกมานะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ทำใช้ปุ๊กยึดให้ดีซะก็ดีกว่านะครับและตอนนี้นะครับงานห้องน้ำของผมนะครับก็เสร็จไปแล้วครับประมาณ 90% ครับเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะก็จะมาใช้งานได้แล้วจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยสามารถเข้าไปใช้ได้แหละแต่ว่าปัญหาคือมันยังไม่มีประตูครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะโล่งโจ้งนิดนึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเราจะต้องมาทำประตูห้องน้ำกันแล้วก็ไปค่อยไปจบงานนะครับในการเก็บงานแล้วก็งานฝ้าเพดานงานไฟฟ้านะโอ้ยังมีอีกเยอะแยะหลายตอนเลยนะครับก็รอติดตามชมแล้วกันนะและสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาไปยอด 300,000 ซับสไครบ์เลยนิดเดียวใกล้จะถึงแล้วนะครับแล้วก็ไปติดตามนะครับสำหรับคนที่อยากดูวิดีโอคอนเทนต์สั้นๆนะครับเป็นเรื่องๆนะใน TikTok ครับลงเกือบทุกวันเลยนะครับไปติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเห็นไหมบอกแล้วห้องน้ำนะทำเองได้วัสดุอะไรก็ได้ครับตามที่เราพอใจไม่ต้องคิดมากนะครับขอให้มันมีใช้ไปก่อนแล้วถ้าเกิดมันเสียหรืออนาคตมันเป็นยังไงเนี่ยเราก็ค่อยมาซ่อมช่างทำได้เราพอทำได้นะครับจะไปให้ผมด้วย